สวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการมานี่พี่สอนนะครับผมเกษมทิพยเมธากุลครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเอาความรู้ทางด้านดนตรีนะครับมาย่อยให้ง่ายที่สุดนะครับปราศจากเงื่อนไขใดๆนะครับรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่รักดนตรีชอบดนตรีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็ไม่ได้เรียนดนตรีด้วยนะครับผมจะนำเอาทฤษฎีดนตรีนะครับหรือเครื่องหมายหรือภาษาของดนตรีมาบอกมาเล่าให้ฟังกันแบบง่ายๆครับและที่สำคัญที่สุดนะครับความรู้ที่เราเอามาแชร์กันในรายการนี้แหละก็สามารถที่จะใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้ได้ทันทีด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นถูกใจแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่ได้เรียนดนตรีและไม่ใช่ดนตรีอาชีพนะครับส่วนใครที่เป็นนักดนตรีอาชีพหรือว่าเรียนดนตรีเนี่ยอาจจะขัดใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทฤษฎีต่างๆที่ผมเอามาสอนเนี่ยจะใช้ภาษาง่ายๆและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เรียง1 2 3 4นะครับนะก็เอาเรียกว่าให้คนที่ไม่รู้ดนตรีหรือว่าไม่ใช่ดนตรีเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดก็แล้วกันนะครับรายการของเรานะครับเป็นรายการไลฟ์สดทางช่องทางของ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็นะครับเรามีรายการชมย้อนหลังด้วยนะครับทางช่องทางของ YouTube นะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องเกษม Channel นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตอนเลยนะครับไม่ใช่มีแค่ตอนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆรายการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถูกใจชอบอย่าลืมกดหัวใจรัวๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะผมเชื่อเหลือเกินว่า3ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วหลายๆคนก็อาจจะงงๆนะครับเรามาพักกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องยากกันมากนะครับขออนุญาตอ่านตามหัวข้อที่วิ่งอยู่เลยจะได้เข้าใจตรงกันนะครับมานี่พี่สอนตอนที่18นะครับเครื่องหมายย้อนห้องเพลงกับเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงนะนี่ฮะมาเรามีเครื่องหมายแปลกๆมานำเสนออีกแล้วนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่เคยเห็นเครื่องหมายเหล่านี้แล้วไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับผมนะตามหัวข้อนี้เลยแบบง่ายๆเลยนะครับเวลาเราเล่นดนตรีนะครับนะหรือว่าเวลาเราฟังดนตรีจะสังเกตไหมครับมันจะมีท่วงทำนองนะครับหรือว่าโน้ตบางตัวเนี่ยที่มันเคยถูกเล่นไปแล้วนะครับแล้วมันก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามคือเวลานักดนตรีเล่นเนี่ยนักดนตรีก็ต้องอ่านโน้ตแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับหรือว่าผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยต้องเขียนโน้ตใหม่หรือเปล่านะครับนะในบางครั้งนะครับมันจะมีเครื่องหมายครับเป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับสำหรับการย้อนครับเช่นเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับก็ย้อนกลับมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนหลายๆครั้งเวลาเราฟังเพลงเอท่อนนี้เราเคยฟังไปแล้วสักพักหนึ่งก็กลับมาท่อนนี้อีกเครื่องหมายมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการที่เราเล่นโน้ตต่างๆนะครับโดยเฉพาะสมมุติว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยฟังกลองชุดนะฮะตีจึกโต๊ะจึกจึกโต๊ะจึกจึกนะครับโน้ตมันซ้ำไปแบบนี้เนี่ยเยอะๆหลายๆรอบหลายๆครั้งเนี่ยผู้เขียนหรือนักประพันธ์เพลงนะครับก็จะต้องเขียนโน้ตแบบนั้นซ้ำๆๆๆๆๆแล้วนักดนตรีก็ต้องอ่านโน้ตแบบนั้นซ้ำๆๆๆๆๆหรือเปล่านะฮะหรือว่ามีเครื่องหมายที่จะใช้ทำให้มันอ่านโน้ตหรือเล่นโน้ตได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเอาวันนี้เรามาดูกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเครื่องหมายแรกนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับมันเป็นเครื่องหมายที่เรียกว่าเครื่องหมายย้อนครับเครื่องหมายย้อนห้องเพลงนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า repeat sign นะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องไปจำภาษาอังกฤษหรอกนะเอาง่ายๆแล้วกันนะว่าเป็นเครื่องหมายย้อนกันแล้วกันนะครับผมนะลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะมันจะคล้ายๆกับห้องเพลงนะครับเวลาเราเป็นห้องเพลงเนี่ยมันจะมีขีดตรงๆลงมาแบบนี้ถูกไหมครับนะขีดตรงๆแบบนี้ก็จะขั้นห้องเพลงแบบนี้นะครับนี่ขั้นห้องเพลงแบบนี้ที่เรารู้จักกันนะครับเครื่องหมายตัวนี้หรือเครื่องหมายย้อนห้องเพลงมันจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าเราต้องการให้มันย้อนมาที่ห้องนี้นะสมมุติที่ห้องเบอร์1นี่ห้องเบอร์1นี่ห้องที่2สมมุติเราต้องการให้นักดนตรีเล่นห้องที่1แล้วห้องที่2เสร็จแล้วย้อนกลับมาห้องที่1อีกครั้งนึงทำยังไงนะครับนะเราจะใส่เครื่องหมายลงไปแบบนี้ครับมันจะเป็นเครื่องหมายเส้นหนา1เส้นเส้นบาง1เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดอย่างนี้เลย2จุดแบบนี้นะครับนะตอนนี้เราได้แลนด์มาร์คมา1อันละเป็นแบบนี้นะครับพอมาถึงห้องนี้นะครับเราเล่นห้องที่1เสร็จเราเล่นห้องที่2นะครับเราต้องการให้เขาย้อนกลับมาที่ห้องที่1อีกครั้งนึงนะครับเราต้องใส่เครื่องหมายย้อนไว้ที่ห้องนี้ครับเราจะใส่เส้นหนาๆไว้นะครับนี่เอาไว้เส้นที่2แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่จุดเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตนะครับว่าเครื่องหมายย้อนเครื่องหมายย้อนห้องเพลงเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ตรงกลางนะครับเราจะใส่เครื่องหมายย้อนไว้ที่ห้องนี้ครับเราต้องใส่เส้นหนาๆไว้นะครับนี่เอาไว้เส้นที่2แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่จุดเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตนะครับว่า
ครื่องหมายทั้ง2อันเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับแต่ว่ามันจะพลิกด้านกันเห็นไหมครับเป็นเส้นหนาตามด้วยเส้นบางธรรมดานะครับแล้วมีจุดตรงกลางแบบนี้2จุดนะครับนะแล้วเวลาที่จะให้ย้อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนะแต่ว่าจะเป็นเส้นบางนะครับแล้วตามด้วยเส้นหนาแล้วมีจุดแบบนี้2จุดนะครับมันจะเล่นแบบนี้นะครับนะครับมันจะเล่น1 2 3 4สมมุติว่านี่เป็น Time Signature 44เนาะนะครับ1 2 3 4นะครับห้องนี้ก็จะเล่น5 6 7 8ถูกไหมครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะย้อนมา1 2 3 4อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเครื่องหมายย้อนสามารถย้อนได้หลายๆรอบนะครับนะปกติเราจะย้อนแบบนี้2รอบ2รอบนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการให้ย้อนมากกว่านั้นนะครับนะผู้ประพันธ์เพลงนะครับก็จะเขียนลงไปเช่นคูณ4นะครับคูณ4ก็อาจจะหมายถึงนะครับนะคูณ4ก็จะหมายถึงย้อนแบบนี้4รอบครับย้อนรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับนะฮะก็คือเล่นแบบนี้4รอบนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายนี้นะครับเป็นเครื่องหมายแรกที่เราจะทำความรู้จักกันเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าเวลามันอยู่ในโน้ตเพลงจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนเพลงกันเลยนะครับเขียนเพลงกันเลยแบบตบมือที่แบบไม่ยากนะครับนะแบบตบมือที่ไม่ยากแล้วเราลองมาทำพร้อมกันกันแล้วกันผมจะใส่เพลงนี้นะครับเป็น Time Signature 44นะครับนะ44ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วตัวดำกับเบสนะครับโน้ตพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วเนาะเพราะว่าผมสอนไปแล้วนะครับนะครับ1 2 3 4ครบตีเส้นกั้นห้องนะครับห้องต่อไปเป็นตัวขาวนะครับกับตัวหยุดเป็นกับตัวดำแล้วก็ตัวหยุดตัวดำนะครับใส่เส้นกั้นห้องแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะผมเลื่อนนิดนึงอย่างนี้นะนะฮะเส้นไม่ค่อยตรงนะขีดเส้นให้ตรงสิใหม่นะนะครับห้องที่2นะครับห้องที่3เป็นคาเบ็ด1ชั้นสัก2จังหวะก็แล้วกันแล้วก็เป็นตัวดำแล้วก็เป็นคาเบ็ด1ชั้นแล้วก็เป็นตัวดำแล้วก็เป็นตัวขาวปัดจุดแล้วก็ตีเส้นนี่คือห้องละ4จังหวะหมดเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นกระเบ็ด1ชั้นแล้วก็ตัวกลมแล้วเราก็จบเพลงตรงนี้นะดูแบบตัวอย่างนะครับมีกี่ห้อง1 2 3 4 5 6มี6ห้องห้องนึงมี4จังหวะใช่หรือเปล่ามาตรวจก่อนนะครับ1 2และ3และ4ครบนะครับ1 2 3 4ครบ1และ2และ34และครบนะครับ1 2 3 4เพราะว่าเป็นตัวขาวปัดจุดนะนะครับครบนะ1และ2 3 4อันนี้เป็นตัวกลมนะครับมี4จังหวะเพราะฉะนั้นอันนี้ครบแน่นอนนะครับครบแน่นอนเราลองมาตบมือนะครับบทเพลงนี้ด้วย BPM 100ก็แล้วกันนะ BPM 100เรามาลองกันเลยครับนะมาตบมือพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เครื่องหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาตบมือพร้อมกันก่อนดูว่าทุกคนยังจำได้อยู่หรือเปล่านะครับนะมาดูครับพร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะนับให้แล้วเราก็เริ่มพร้อมกันเลย1 2 3 4โอเคอีกทีนึงนะอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยนับให้ด้วยนะอีกทีนึงนะ1 2 3 4 1 2และ4 1 2 3 4 1และ2และ3 4และ1 2 3 4 1และ2 3 4 1 2 3 4นะค่อนข้างเร็วหน่อยค่อนข้างเร็วเนาะไม่ได้ยากนะครับสมมติคราวนี้เราจะใส่เครื่องหมาย repeat ละเราจะใส่เครื่องหมายย้อนเอาย้อนห้องไหนดีย้อนห้องไหนดีเอางี้ไหมครับเราจะให้มันย้อนห้องนี้บ้านนั้นเราใส่เครื่องหมายย้อนไว้ก่อนตรงนี้นะครับย้อนตรงนี้นะย้อนจากตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะเครื่องหมายย้อนมันไม่โผล่เดี๋ยวเอาใหม่นะผมต้องเขียนตรงนี้
นี่คือเครื่องหมายย้อนนะเครื่องหมายย้อนนะครับเราจะย้อนตรงนี้นะห้องนี้มาจากตรงไหนดีเราจะย้อนจากไหนย้อนจากตรงนี้ไหมย้อนจากตรงนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเครื่องหมายย้อนห้องนี้กับห้องนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะเล่นห้องนี้ห้องที่1มาห้องที่2นะครับเป็นห้องที่3ห้องนี้เจอเครื่องหมายแล้วนะครับ3เสร็จแล้วก็4นะครับ4 5พอเล่น5เสร็จปุ๊บเราย้อนกลับไปห้องที่3ใหม่นะครับแล้วก็ห้องที่4ห้องที่5แล้วจึงไปห้องที่6นะครับเพราะนั้นเราจะย้อนแค่ครั้งเดียวดูนะครับห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5แล้วย้อนไปห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5แล้วก็มาจบห้องที่6ลองดูนะครับนะลองดูนะจังหวะ100นะครับตามให้ทันนะดูนะครับ1 2 3 4โอเคนะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะตบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเอามือไล่ไปตามห้องนะครับนะเราดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับคนที่อ่านมันไม่ทันนะ1 2 3 4โอเคเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือเครื่องหมายแรกนะครับที่เรารู้จักนะคะที่เราจะรู้จักก็คือเครื่องหมายย้อนนั่นเองมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยแต่ว่าถ้าเราเห็นเครื่องหมายนี้อันแรกนะแปลว่าเดี๋ยวจะต้องมีเครื่องหมายนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อเจออันนี้เราจำเอาไว้ก่อนแล้วพอเราเล่นมาถึงตรงที่มีเครื่องหมายแบบนี้ก็ให้ย้อนกลับไปหาเครื่องหมายที่เราเพิ่งผ่านมานั่นเองนะครับอันนี้คือเครื่องหมายแรกนะครับคือเครื่องหมายย้อนห้องเพลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอดนตรีหรือเจอโน้ตที่มีเครื่องหมายนี้รู้ไว้เลยนะครับว่านักดนตรีจะเล่นไปจนผ่านเครื่องหมายแรกนะครับเมื่อเจอเครื่องหมายที่2เขาก็จะย้อนกลับไปหาไอ้เครื่องหมายแรกครับตัวนี้เรียกว่าเครื่องหมายการย้อนห้องเพลงนั่นเองนะครับการย้อนนะเอาล่ะอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะครับเรามาดูเครื่องหมายที่2กันนะครับเครื่องหมายที่2ก็คือเครื่องหมายอะไรตามโจทย์เลยเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงนะครับซ้ำห้องเพลงเป็นยังไงเรามาดูนะครับเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผู้ประพันธ์เพลงนะครับนะครับแต่งเพลงมานะครับ44นะครับแต่งเพลงมา44เขียนโน้ตห้องนี้เป็นตัวดำตามด้วยคาเบ็ดแล้วก็เป็นตัวดำแล้วก็เป็นห้องหยุดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครบ4จังหวะนะครับ1 2และ3 4นะครับตีเส้นกันห้องห้องที่2นะครับนะห้องที่2ผู้ประพันธ์เพลงก็อยากจะเล่นให้นักดนตรีเนี่ยเล่นแบบเดิมเลยเล่นแบบเดิมเลยนะครับสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยไม่ใช่คล้ายอ่ะผมว่าเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เลยแหละจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเจอเครื่องหมายแบบนี้นะครับแล้วมีเส้นกั้นห้องแบบนี้แปลว่าห้องนี้ห้องนี้นะครับนี่ห้องนี้เมื่อเจอเครื่องหมายในห้องนี้แปลว่าเล่นโน้ตซ้ำกับห้องนี้เลยซ้ำเลยนะครับแล้วหลายๆครั้งนะแล้วหลายๆครั้งห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปนักประพันธ์เพลงก็เอาอีกครับนะนี่เอาอีกนะครับตีอีกเอาอีกนี่แล้วก็ถึงจะเป็นโน้ตอื่นถ้าเป็นโน้ตอื่นก็คือสิ้นสุดนะครับเราก็ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายนั้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะแปลว่าอะไรครับห้องแรกเนี่ยเราจะเล่น1 2และ3แล้วก็หยุดใช่ไหมครับห้องนี้ก็เล่นซ้ําห้องที่1ถูกไหมครับห้องนี้เล่นซ้ําห้องไหนครับห้องนี้ก็เล่นซ้ําห้องนี้ห้องนี้ก็เล่นซ้ําห้องนี้นะครับนี่ห้องนี้ก็จะไปเล่นซ้ําห้องนี้นะครับส่วนห้องนี้ก็จะเล่นซ้ําห้องนี้แบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อห้องนี้เล่นซ้ำห้องนี้ห้องนี้เล่นซ้ำห้องนี้แล้วห้องนี้มันเล่นซ้ำห้องนี้อยู่ก็แปลว่าห้องนี้ก็เล่นเหมือนห้องแรกนะฮะห้องนี้มาเล่นซ้ำห้องนี้ห้องนี้เล่นตามห้องนี้ห้องนี้เล่นตามห้องนี้ก็แปลว่าให้เราเล่นห้องแรกกี่รอบครับ
หนึ่งรอบนะฮะอันนี้คือหนึ่งรอบรอบแรกนะรอบที่หนึ่งนะครับก็คือโน้ตของมันเองรอบที่สองโน้ตซ้ำรอบที่สามโน้ตซ้ำรอบที่สี่โน้ตซ้ำแปลว่าให้เล่นโน้ตนี้สี่รอบแต่ว่าไม่ต้องเขียนโน้ตซ้ำๆครับเราสามารถใช้เครื่องหมายนะครับเราสามารถใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับในการบอกได้ว่าให้เล่นโน้ตเดิมสมมุติว่าเราเจอแบบนี้เราเจอแบบนี้เราจะตบมือยังไงนะครับเดี๋ยวช้าลงหน่อยเอาสัก80นะลองดูนะครับเราดูห้องแรกก่อนห้องแรกเป็นยังไง1 2 3 4โน้ตเป็นอย่างนี้นะครับห้องแรกห้องที่2ซ้ำห้องแรกนะครับแปลว่าเล่นห้องแรก2รอบ3รอบ4รอบถึงจะไปห้องนี้ดูนะครับว่าทั้งหมดเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นต้องเขียนโน้ตเดิมเลยนะครับเพราะเล่นใช่ไหมฮะเล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแปลว่าให้เล่นซ้ำห้องที่อยู่ข้างหน้านะครับห้องที่ผ่านมาอยู่ข้างหน้าให้เล่นซ้ำอาจมีหลายห้องได้นะครับอาจมีหลายห้องได้แต่นี่คือเครื่องหมายแรกที่ผมสอนนะครับก็คือเครื่องหมายการซ้ำห้องเพลงต่างกับเมื่อกี้นะครับอันแรกเป็นเครื่องหมายย้อนห้องเพลงนะครับอย่าจำสลับกันนะฮะอันนั้นคือเครื่องหมายย้อนห้องเพลงอันนี้คือเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงนะครับนี่คือเครื่องหมายแรกนะฮะคือซ้ำหนึ่งห้องซ้ำหนึ่งห้องนะซ้ำหนึ่งห้องแปลว่าผมมีเครื่องหมายซ้ำสองห้องด้วยนะครับซ้ำสองห้องเป็นยังไงดูนะครับสมมุติว่าเอาใหม่สมมุติว่าผมอยากให้ซ้ำทีละสองห้องผมชอบ2ห้องนี้มากนะครับตะกี้นี้เราเจอเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายซ้ํา1ห้องถูกมั้ยครับสมมุติว่าผมมีโน้ต2ห้องเขียนทําซิกเนเจอร์ก่อน CC นะครับ44เนาะผมเขียนโน้ตแล้วเป็นตัวหยุดนะครับห้องที่2ผมเขียนแล้วเป็นตัวหยุด2ห้องโอ้ผมชอบ2ห้องนี้มากเลยแล้วผมอยากให้นักดนตรีเล่นซ้ํา2ห้องนี้นะครับไปสัก3รอบนะซึ่งก็สามารถใช้เครื่องหมายย้อนได้ที่ผมสอนไปตอนแรกถูกไหมครับนะแต่ว่าก็มีอีกวิธีนึงนะครับเราจะทําแบบนี้ครับสมมุติว่าเราจะเล่นย้อนนะครับนะเราจะเล่นย้อนนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ครับมันจะเป็นเครื่องหมายขีดลงมาอันนี้ห้องไม่พออันนี้ห้องไม่พอสมมุติว่ามาตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นเส้นกั้นห้องแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเส้นกั้นห้องเปล่าๆหนึ่งห้องอย่างนี้อันนี้มี2ห้องนะครับผมจะให้2ห้องนี้นะครับมาอยู่2ห้องนี้เราจะใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์2ขีดแบบนี้ครับนี่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์2ขีดขีดไปบนเส้นกั้นห้องนะครับที่อยู่ระหว่าง2ห้องนี้เลยนะครับขีด2ขีดนี้แล้วก็มีจุดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแล้วข้างบนก็เขียนเลข2นะครับข้างบนก็เขียนเลข2จริงๆไม่ต้องเขียนเลข2ก็ได้นะจริงๆไม่ต้องเขียนเลข2ก็ได้นะครับนักดนตรีก็จะรู้เลยว่าให้เล่น2ห้องนี้เหมือน2ห้องข้างหน้าแต่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับผู้ประพันธ์เพลงก็ใจดีนะครับเขียนเลข2มาให้เพื่อให้นักดนตรีแบบอ่านโน้ตได้เร็วขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าเล่น2ห้องนี้เสร็จแล้วก็มาเล่น2ห้องนี้อีกเอาอีกสักรอบนึงนะครับเอาอีกสักรอบนึงนะครับแบบโน้ตมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ขีดอย่างนี้ครับ2ขีดแล้วก็มีจุดแบบนี้เขียนเลข2แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเล่นห้องนี้1รอบนะฮะ2ห้องนี้1รอบ2ห้องนี้2รอบเล่น3รอบนี่คือเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงนะครับแบบที่2คือซ้ำทีละ2ห้องนะครับซ้ำทีละ2ห้องลองดูนะครับเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเล่นเฉพาะ2อันนี้นะครับ2ห้องนี้ก่อนนะครับดูนะ1 2 3 4เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะเล่นเครื่องหมายนี้กับเครื่องหมายนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่นโน้ตนี้กี่รอบครับ1รอบ2รอบ3รอบนะ1 2 3 4
เห็นไหมครับนี่เรียบร้อยนะครับเราเรียนรู้อะไรไปบ้างครับเครื่องหมายย้อนห้องเพลงเครื่องหมายซ้ำห้องเพลง1ห้องเครื่องหมายซ้ำห้องเพลง2ห้องเอาละคราวนี้ผมจะมาลองเขียนเพลงนะครับที่มีเครื่องหมายทั้ง3อันนี้อยู่เลยนะแต่ว่าโน้ตเราจะไม่เขียนยากนะเราจะเขียนง่ายๆนะครับเราจะเน้นใส่เครื่องหมายนี้ลงไปนะครับให้มีเครื่องหมายทั้ง3อย่างนี้เลยคือเครื่องหมายย้อนห้องเพลงเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงแบบ1ห้องแล้วก็เครื่องหมายซ้ำห้องเพลงแบบ2ห้องนะครับเพราะฉะนั้นจะมี3เครื่องหมายนี้เลยอยู่บนบทเพลงนี้อ้าวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนจะทำได้ไหมนะครับทุกคนจะทำได้หรือเปล่าเรามาดูผมเขียนโน้ตนี่เอาง่ายๆเลยเราจะไม่เอายากนะครับเราจะเอาง่ายๆเราจะเน้นที่ให้ทุกคนสังเกตเครื่องหมายก็แล้วกันนะดูครับเริ่มกันเลยนะ Time Signature นะครับ44เหมือนเดิมนะครับ44ก็คือห้องหนึ่งมี4จังหวะนะครับละผมจะเขียนโน้ตง่ายๆนะครับห้องแรกนะแล้วก็ตามด้วยนะครับแล้วก็ตัวหยุดนะครับแล้วก็ขีดเส้นกันห้องผมเขียนให้มันเบียดหน่อยจะพยายามเขียนให้มันไม่เกินกรอบนะให้มันไม่เกินกรอบกระดานทุกคนจะได้แบบดูแล้วไม่งงห้องที่2นะครับมาดูห้องที่3ห้องที่3ผมซ้ำดีกว่านะครับแล้วก็ห้องที่4ห้องที่5ผมซ้ำอีกทีนี่ต่อไปห้องต่อไปอะไรดีเป็นอย่างนี้อันนี้ผมซ้ำสองห้องแล้วกันนะครับซ้ำสองห้องเสร็จแล้วห้องแล้วก็เป็นห้องนี้ผมทำเครื่องหมายย้อนไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะย้อนมาห้องนี้แอบซ้อมก่อนได้เลยแอบซ้อมก่อนได้เลยนี่แล้วก็ย้อนแล้วห้องนี้เป็นห้องจบห้องนี้เป็นห้องจบมีโน้ตทั้งหมดกี่ห้องครับนี่มีโน้ตทั้งหมดกี่ห้อง1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13มีโน้ตทั้งหมด13ห้องนะครับแต่ว่าเราจะเล่นมากกว่า13ห้องเพราะมันมีย้อนด้วยดูก่อนนะครับห้องที่1เล่นปกติห้องที่2นะครับเล่นปกติห้องที่3ห้องที่3ก็คือซ้ำห้องนี้ถูกไหมครับแล้วก็เล่นห้องที่4ห้องที่5ก็ซ้ำห้องนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับมันซ้ำนะครับแล้วก็ห้องต่อไปครับบรรทัดที่3นะครับก็เล่นห้องนี้เล่นห้องนี้พอถึงเครื่องหมายนี้นะครับเราก็เล่น2ห้องนี้อีกรอบนึงยกมาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นห้องนี้นะครับแล้วก็เล่นห้องนี้อุ๊ยผ่านเครื่องหมายย้อนนะฮะจำไว้ก่อนเราเล่นห้องนี้นะครับพอเล่นห้องนี้เสร็จเป็นไงครับย้อนกลับขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับเล่นห้องนี้แล้วก็มาเล่นห้องนี้จบโอเคเรามาลองบทเพลงนี้กันที่ BPM 80แล้วกัน BPM 80นะหวังว่าตะกี้คงจะแอบซ้อมกันก่อนลองดูตบมือไปพร้อมกันนะครับตั้งแต่ต้นนะ1 2 3 4
โอเคเห็นไหมฮะย้อนแบบนี้เลยตามที่ผมบอกเลยนะครับใครที่ตกถูกทั้งหมดนะฮะยินดีด้วยนะครับนะแบบว่าคุณสุดยอดมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตกผิดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเช็คนะครับว่ามันผิดตรงไหนนะครับย้อนกลับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตบมือมาอีกรอบหนึ่งกับอาจารย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทำถูกแล้วก็ยินดีด้วยนะครับนะเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับผมทวนอีกทีหนึ่งเล่นห้องที่หนึ่งห้องที่สองพอห้องที่สามเราก็ย้อนห้องที่สองใช่ไหมครับห้องที่สี่ห้องที่ห้าย้อนห้องที่สี่นะครับห้องที่หกห้องที่เจ็ดนะครับก็เล่นห้องที่หกห้องที่เจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอันนี้ยกมานะครับนะฮะแล้วก็เล่นห้องนี้เมื่อเจอเครื่องหมายนี้จำไว้ก่อนนะครับแล้วพอเล่นห้องนี้เสร็จเล่นห้องนี้นะครับเจอเครื่องหมายรีพีทนะครับหรือเครื่องหมายย้อนก็ย้อนกลับขึ้นไปเล่นห้องนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เล่นห้องนี้สลับมาแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายนี่ลำดับมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีความซับซ้อนเรื่องของเครื่องหมายมากขึ้นนะครับสามเครื่องหมายที่เราเรียนกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายย้อนนะครับลักษณะจะเป็นเส้นหนาตามด้วยเส้นบางนะครับแล้วมีจุด2จุดนะครับเจอเครื่องหมายนี้จำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับมาแน่นอนนะครับเสร็จแล้วตอนที่ย้อนนะครับก็จะเป็นจุด2จุดก่อนนะครับเป็นเส้นบางและเป็นเส้นหนาเมื่อเจอเครื่องหมายนี้ให้ย้อนกลับไปหาไอ้ที่เราเพิ่งผ่านมาอันนี้คือเครื่องหมายย้อนห้องเพลงนะครับเครื่องหมายที่2ครับเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงครับแบบ1ห้องก็จะเป็นห้องเปล่าๆแบบนี้นะครับแล้วเอาเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เข้าไปเลยเมื่อเจอเครื่องหมายนี้แปลว่าให้เล่นซ้ำห้องที่ผ่านมา1ห้องนะครับ1ห้องนะต่อไปนะครับซ้ำห้องเพลงแบบ2ห้องนะครับจะเป็นเส้นขีดแบบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะเป็น2เส้นนะครับขีดบนเส้นกั้นห้องเลยระหว่างห้องนะครับ2ห้องนะครับนี่มีห้องนี้กับห้องนี้ใช่ไหมครับขีดบนเส้นกั้นห้อง2ห้องเลยแล้วก็ใส่จุดเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับแล้วเขียนเลข2เอาไว้ก็แปลว่าให้เล่น2ห้องซ้ำนะครับ2ห้องที่ผ่านมาซ้ำอีกครั้งนึงอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายซ้ำห้องเพลงแบบ2ห้องซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายซ้ำห้องเพลง3ห้อง4ห้องนะครับแล้วแต่นะครับตัวเลขเลยกำหนดนะแต่ว่าหลักๆนะคะใหญ่ๆที่เจอกันเยอะๆก็แล้วกันนะครับก็จะเจอซ้ำ1ห้องนะครับกับซ้ำ2ห้องและก็เครื่องหมายย้อนนี่แหละที่เจอบ่อยๆนะครับเราก็เอาเครื่องหมายที่เจอบ่อยๆมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับเรียกว่า เห็นแล้วเข้าใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองกลับไปเปิดโน้ตที่เราเคยเห็นหรือว่าที่บ้านเราเคยมีนะครับลองเปิดดูนะครับว่า เพลงแบบนี้มีเครื่องหมายแบบนี้เวลานักดนตรีเล่นมันจะย้อนจริงหรือเปล่านะครับลองไปหาดูนะครับหรือเจอเครื่องหมายแบบนี้นะครับนักดนตรีจะเล่นซ้ำห้องข้างหน้าจริงหรือเปล่านะครับลองไปดูแล้วกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่เรารู้เครื่องหมายแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเพิ่มนะครับอรรถรสความสนุกในการฟังเพลงแล้วก็เรียนรู้บทเพลงที่เราคุ้นหูและที่เราชอบให้มากขึ้นไปอีกนะครับผมนะโอเคไหมนะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับนะความรู้วันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความรู้ที่แบบสบายๆนะครับเราวุ่นวายกับเรื่องของตัวเลขมาค่อนข้างที่จะเยอะเราวุ่นวายกับเรื่องของค่าตัวโน้ตนะครับมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้อะไรกันแบบสบายๆก็แล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้เล่นย้อนเล่นซ้ำห้องเพลงแค่นั้นเองนะครับโน้ตทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับภาษาของดนตรีทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงกันได้แบบง่ายๆไม่ยุ่งยากครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับวันนี้มันอาจจะยากนิดหน่อยนะครับสำหรับการจำเครื่องหมายเหล่านี้นะครับแต่ผ่านไปอีก 10-20 ปีเครื่องหมายเหล่านี้มันก็ยังคงความหมายเดิมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องจำมานิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเราจำได้แล้วต่อๆไปเห็นเราก็จะจำได้โดยที่ไม่ต้องพยายามละนะครับนะก็หวังว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความรู้ดีๆนะครับที่ทุกคนจะเอาไปใช้ทุกคนจะเอาไปเสพนะครับสำหรับเป็นเครื่องมือในการเสพดนตรีให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะเอาละใครที่คิดว่ารายการแบบนี้เป็นรายการที่ดีนะครับอยากจะแชร์ต่ออยากจะบอกต่อรบกวนทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะแชร์ทางช่องทางของ Facebook หรือ YouTube รบกวนช่วยๆกันแชร์ด้วยนะครับผมนะเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย